กลุมพินีโกสปอร์ตเลื่อนการแข่งขันลุมพินีเวทีปลอดการพนัน 100% หยุดปรับปรุงเวทีมวยลุมพินี1เดือนเมื่อสนามมีความพร้อมจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วเพชรมหาชนชิงแชมป์ประตักเทพลงล็อกเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ปะทะประตักเทพปากบางขาขาวชิงแชมป์ประเทศไทย140ปอนด์ในศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนนี้ณเวทีมวยอ้อมน้อยแฟนมวยชอบใครเสียบทณัฐเดชออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงในกรณีที่ฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษแพ้น็อกให้กับหลานย่าโมวอวัฒนะในยกที่4ซึ่งเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นซึ่งทางเสียบทได้โพสต์ว่าสัตว์เดรัจฉานถึงมันจะดุร้ายแค่ไหนยังเลี้ยงให้ซื่อสัตย์และเชื่องได้แต่มนุษย์หากไม่คิดจะรู้คุณต่อให้เลี้ยงดีแค่ไหนก็เนรคุณแฟนมวยทุกท่านต้องรอติดตามตอนต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไรแฟนมวยคิดเห็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับนี่โอ้โหฟันยังนี่เลยครับคนละโอ้รามาสูงคว่างขวานี่คนละศอกเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหหลานย่าโมนี่แม่นกว่านะครับจนกระทั่งฟ้าวันใหม่เรียบร้อยในยกที่4กรรมการไม่ต้องนับเลยนะครับนี่เลยครับปากโอ้โหเต็มแก้มเลยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน